ว่าขุนหารหาวคล้องเมืองจังเฮืองหูขุนชี้ย่านแม่นคล้องบ้านกับบ่เฮืองถ้าสิคิดเป็นขุนต้องถามเบิ่งพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องบ่พร้อมสิเป็นได้ดอกจังไดครับพี่น้องครับพุทธทำนายบอกไว้อีบ่โดนโลกสิแตกพี่น้องเอ้ยคนสิเกิดเดือดร้อนบ้ายบุญทั่วกันไฟบันไล่กันเข่าทรัพย์ประสัดสิจมจุมคนสิลุกขึ้นฆ่าซิ่งแย่งแข่งกันซะแล้วล่ะเห็นว่าพรรคห่มเหียนอยู่กลางทางจะเฝ้ายำบัดมันถอดยอดขาวบัดมันเท่ายอดขึ้นยังสิได้กายเกิดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับครับผมจ่าพงศ์สารคามจ่าฉัตรเมืองขอนแก่นจ่าท็อปเมืองอุดรสามไอ้น้องพี่พ่อน้องในรายการเสียงชนบทไทยตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปฮอด 11:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ 9:00 น.ฮอด 10:00 น.แล้วก็มาพบกับพวกเฮาอีกรอบนึงก็คือลีลั่นตี 5:00 น.ฮอด 6:00 น.ครับกับมื้อนี้รู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้ามาแล้วฝนตกกันในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นยังไงผู้แต่ว่าบรรยากาศมันเป็นพออีหยังนั้นเฮาสิมีสัมผัสจากท่านวิโรจน์ลิ้วซับนะครับเพิ่นเป็นนักอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพิ่นสิมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังว่ามื้อนี้มันเกิดอีหยังขึ้นกับบ้านเมืองเพราะว่าขับรถมาน้ําท่วมเพียงแข็งข่อยเพิ่นเด้อครับพระจัดพร้อมแล้วว่าซั่นพี่รถมานะครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณวิโรจน์ครับผมอยากทราบว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิโรจน์ฝนตกหนักจริงๆจริงๆนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกคำพยากรณ์ไว้แล้วนะครับช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนเช้าเข้ามาหลายวันทีเดียวนะครับซึ่งตัวการก็คือจะมีลักษณะของคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบๆ บริเวณก้นอ่าวไทยตรงนี้ฝนจะมากเป็นพิเศษนะครับไล่ตั้งแต่ภาคตะวันออกมาเลยนะครับไล่ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลยนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษและก็นครราชสีมารวมถึงภาคตะวันออกทั้งหมดแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับส่วนตัวการอีกตัวการหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรงนั้นก็จะมีผลทำให้ฝนมากในทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยตอนบนด้วยครับผมครับผมคุณวิโรจน์ครับคิดว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกไหมครับถ้าฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับลักษณะของฝนที่ตกนะครับขึ้นอยู่กับการระบายน้ำปริมาณฝนไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนในหน้าฝนอยู่แล้วนะครับซึ่งฝนกรุงเทพมหานครถ้าจะให้หนักจริงๆนะครับคงจะเป็นในช่วงเดือนกันยากับรอยต่อกับตุลาคมตรงนั้นจะมากกว่านี้อีกนะครับครับก็ยืนยันว่าฝนในกรุงเทพมหานครยังไม่ท่วมนะครับในกรุงเทพมหานครครับคือลักษณะขึ้นอยู่กับการระบายแล้วก็ช่วงเวลาที่ตกมากกว่านะครับตอนนี้ปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คงจังรับมือกันได้นะครับครับในท้องที่บางนาเป็นไงครับที่ใกล้ๆกรมอุตุนิยมวิทยาครับเป็นยังไงครับฝนที่ตกมาจะเป็นลักษณะของฝนตกพรำๆนะครับฝนหนักตอนนี้ไม่มีนะครับก็แสดงว่าฝนจะมีตกไปทั้งอาทิตย์นี้เป็นถึงวันเสาร์อาทิตย์นู่นเลยไงครับจนถึงวันที่15นะครับในน้ำของฝนแล้วก็ฝนจะตกฝนจะเป็นช่วงเช้าตรู่จนถึงเช้านะครับครับครับคุณวิโรจน์ครับฝนที่ตกทุกวันนี้เป็นฝนที่ตกมาถูกต้องตามฤดูกาลหรือว่ามีพายุหรือลมมรสุมอะไรเข้าหรือเปล่าครับไม่มีครับก็คือหน้าฝนของประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางสัปดาห์นะครับจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฝนปกตินะครับครับผมยังไงก็ต้องคุณถอมมีอะไรจะถามคุณวิโรจน์ไหมคาดว่าน่าสิเอายูนบ่ครับคุณวิโรจน์ก็จริงๆไม่น่าจะมีปัญหานะครับคือฝนประมาณนี้ถ้าไม่เกิน150มม.กทม.ก็คงจะสูบน้ำทันนะครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณครับคุณวิโรจน์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมครับนั่นก็คือเสียงคุณวิโรจน์ลิ้วซับครับเป็นนักอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อนได้มาให้ประโยชน์กับพี่กับน้องแล้วก็เป็นประโยชน์แค่ตัวพวกเขา3คนเพราะว่าขับรถมาน้ําท่วมเครื่องแกงไก่บ่ได้ชั่วโมงเดียวครับ RCA ขาทางออกมานี่ครับท่วมรถบางคันก็ได้อยู่แล้วครับครับบรรยากาศจังซี่ก็อยู่บ้านอยู่ห้องอยู่กับกิ๊กคอยรู้ด้วยว่าเจ้าสิเว้าหยังอยู่กับกิ๊กก็จะอยู่ซื่อๆครับเห็นปฏิบัติเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวติดตามข่าวสารทางการบ้านการเมืองพร้อมอื่นนี่ครับครับลูกพี่ลูกคนแล้ววันที่เจ้าขึ้นไปฮอดไสจังแล้วพอขอดใส่แล้วก่อยฮู้ว่าเจ้าสิบอกอีหยังนี่เนาะมื้อนี้เป็นวันที่12ครับผมแต่ว่าที่คุณทอว่าคือวันที่13ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่ผู้ร้องพ้นเอกสมเจตบุญถนอมเป็นไปร้องว่าการที่ทั้งรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา291ก็คือจัดตั้งสสร.ว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68บ่มื้ออื่นนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมรู้จักแล้วว่าที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญมีพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยครับนะไปร้องให้กำลังใจซึ่งจะระดมคนมาเพื่อที่จะปกป้องศาลอำนาจของศาลอยู่ครับมื้อนี้เฮามีโทรศัพท์สัมภาษณ์สดจาก คุณลุงท่องดีน้ำแสงโคตรซึ่งเป็นแกนนำกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมแล้วก็ต่อสายของมานะครับถ้ายังบ่ทันได้พร้อมกันคุยไปเรื่อยๆพี่จ้าชาติครับตำรวจนี่ถือว่าดีๆเลยคุณเถาะ12กรกฎาคมส่งกำลัง3กองร้อยเพื่อเคลียร์พื้นที่คุ้มศาลยังเข้มงวดกว่ากันเนี่ยครับเพราะความปลอดภัยของศาลเพิ่นตั้งจุดสกัดรับมือที่3ถึงจะเข้ามาป่วนในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจตรีปริญญาจันทร์สุริยารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพิ่นเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมครับถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรอคำฟังคำพิจารณาในการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมืออื่นนะครับมืออื่นก็คือวันที่13กรกฎาคมเบื้องต้นนะครับเพิ่นก็ได้จัดกองกำลังไว้3กองร้อยเพื่อรับมือกับกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาครับคุณชาติคุณเถาะครับครับซึ่งอาจจะมีทั้งคนที่สนับสนุนหรือกลุ่มที่คัดค้านโดยเพิ่นที่จัดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมอยู่โดยเฉพาะเป็นหม่องไขหม่องมันครับผมนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งจุดสกัดเพื่อที่จะตรวจอาวุธยุทโธปกรณ์ว่าผู้นั้นเอานั่นเอาผู้นี้เอานี่มาบ่อย่างมือที่3เอา M79 มายิงเอาระเบิดจังสั่นระเบิดจังสี่เขามาได้พื้นที่การชุมนุมเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ต้องกันไว้ก่อนแก้ถ้าแย่แล้วมันสี่แก่บ่ทันบ่ทันคุณตอบอีหยังมือที่3ก็คือสินค้าโอท็อปนี่บ่เนี่ยก่อนหลังอันบ่แม่นไม้เก่าหลังในมือที่3ก็คือบุคคลที่คิดว่าจะมาก่อกวนสร้างความบ่สงบอยู่ในงานนะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้กลุ่มเสียนั่นอันนี้กับกลุ่มสีนี่เอาไปตามมาให้น้องนะเดี๋ยวน้องอ่านมึงอันนี้จะข่าวกันครับผมเป็นข่าวดีครับผมข่าวดีเด้ข่าวดีข่าวดีคุณถอดมิตรข่าวดีๆมื้อนี้ข่าวเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองถือลอตเตอรี่รางวัลที่1บ่ครับผมอันนี้ก็นี่ๆๆผู้การปทุมธานีจี้คดีตามตำรวจทืนกับพออีหลีนี่ข่มขืนเด็กหน่อยก็จังสิมาบอกทีหลังถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากเด็กหน่อยคนนี้บ่ครับโชคร้ายเป็นคนที่โชคร้ายพ่อแท้ๆข่มขืนตำรวจอีก2คนแล้วก็มามีตำรวจก็มาข่มขืนอีกครับถือว่าโชคดีต้องขอประกาศทีมแท็กซี่ถ้าโชคไล่ในคาทิมแล้วครับคือคาทิมหมายถึงโชคดีของเจ้าแล้วสันเอ้า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 ผู้ลังคนยางออมบ้าน3มือ3รอบมือละ3รอบผมอยู่ในคุมขืนถือว่าโชคดีมากนายยังระบาดนี่โหนการเมืองฟันธงครับผมศาลตัดสินออมช่อมดีกว่าว่าสันพันว่าครับครับยังดร.บุญเลิศไพรินอดีตสว.สว.คือยังสว.ก็คือสมาชิกวุฒิสภาครับนปช.คือยังนปช.ก็คือนักโทษสัวบ่นี่แหละคุณประเทศชาติซุ้มนักโทษนี่แหละคุณประเทศชาติครับนปช.นี่แหละคุณประเทศชาติย่อมาจากนี่แหละคุณนายบุญเลิศไพลินครับอดีตสว.ชาเชิงเซาเจ้าของฉายาโหนการเมืองกล่าวแสดงความเห็นการพิจารณาคดีทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่13ที่สิฮอดนี่ว่าตนเชื่อว่าแนวทางการตัดสินน่าสิออกมาในแนวทางของการปานี่ปาน้อมกันมากกว่าด้วยการที่จะให้มีการแก้ไขเพียงมาตราแทนที่จะเป็นแทนที่จะต้องมีการร่างไม่ทั้งฉบับประสันพลราคุณจาพงครับผมและจะยังบ่มีการยุบพรรคการเมืองเพราะถือว่ายังบ่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างไม่ทั้งฉบับประสันพลว่าเด้อันนี้เพิ่นบอกมาครับน่าสิออกมาในรูปแบบกลางๆประสันพลว่าและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายสำหรับดวงเมืองของประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะยังไม่มีอะไรรุนแรงมาสันนุนราแต่ในเดือนกันยายนนั่นกันยายนเจ้าฟังให้ดีเด้อจะอยู่ในขั้นวิกฤตมาสันพนวาเด้อโดยฝ่ายที่พ่อใจจะสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งสองฝ่ายนั่นแหละก็คืออารมณ์มันร้อนขึ้นแล้วครับผมบ่สิเป็นฝ่ายใดก็ตามบ่สิเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อพ่อใจก็สิเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาและจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับมาสันว่าตามหลักโหราศาสตร์นั่นจะทวีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างวันที่7ถึง25กันยายนโอ้ยบอกวันที่พร้อม7ถึง25กันยายนนี้ว่าซั่นว่าในขณะที่ดาวเสาร์กับดาวอังคารถือกันบ่บาดนี่ท้องดาวนี่เป็นดาวบาปพระเคราะห์ว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ดาวบาปอยู่ในราศีตุลเล็งลักษณะเล็งลัคนาลงเมืองราศีเมษจะทำให้
ความระหองระแหงงองงองแงงแงงครับนายิกนางอ้อมาพ่อใจกันเกิดการเลือดตกอย่างออกครับผมและสิมีความขัดแยกกันขัดแย้งคำว่าดาวเลือดกับดาวเคราะห์ดาวมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งสิมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองครับแต่ว่าดาวอีกประเภทหนึ่งสิบ่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ขันคำว่าเคราะห์เคราะห์เนี่ยแหมครับคือนักอกนักใจแต่น้องว่าผมว่ามันมีดาวที่มีแสงในตัวเองก็คือดวงอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ในโลกระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะครับโลกในยุคอันดับ3เนี่ยขนาดยุคอันดับ3ยังฮ้อนปานนี้นะครับแล้วบัดนี้ผมว่าตกวิบากกรรมตกเคราะห์กรรมคอยกับว่าอยากเดาเหตุการณ์ไปก่อนเพราะว่าคำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลว่าท่านออกแม้แต่หมอดูผมไม่ได้ลบลู่ด้วยผมก็เชื่ออยู่คนละคนกับหมอดูคู่กับหมอเดาแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าฟังเบิ่งเอาเก็บไว้ได้เนี่ยอย่าไปว่าทิ่มถ้าหมอดูท่านนี่ดูถึกนี่ข่อยสิไปกราบเล่ามาข่อยสิไปดูดวงน้ําเล่าแต่ถ้าดูบ่ถึกข่อยสิบ่ไปหาเราเลยเราก็ตัดสินบอกว่าเรารับรองว่าออกมาแบบกลางๆถ้าเราเอียงเอียงให้ไฟได้ไฟนึงถึกเราก็ปากแตกคือกันนั่นบ่โอ้โหแล้วยานนี่ท่านผมมันเป็นเหตุการณ์ที่ครับเอาแค่ตัดสิงห์ให้แดงแพ้แดงกันบ่ฮื้อไปหาหมอดูคนนี่ล่ะครับถูกกุมทุกอย่างก็ออกมาวิพากษ์ตามความเชื่อของเจ้าของแม้กระทั่งหลวงพ่อประกรณ์บัวผ้าแสงครับซึ่งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรพุ่นน่ะเพิ่นก็บอกคุยกับอาจารย์ชาติแต่เช้าแล้วว่าดวงเมืองมันสิเป็นจังได๋ดวงของคุณทักษิณเป็นจังได๋สามารถกับประเทศชาติได้บ่หรือว่าดวงของคนเกิดปีฉลูนั่นจะเป็นจังได๋เพิ่นส่งหนังสือมาให้เฮาแล้วเดี๋ยวอีกสัก 20,000 ก็คือสิได้รับนะครับป้าเล็กจากสวีเดนกับโทมัสครับครับน้องสาวจากอรัญญประเทศคุณเตือนใจวงอนันต์จากเชียงคานและก็คุณชาติพุทธไทยสงฆ์และก็พี่น้องจากเขมราชอุบลราชธานีนะครับเพิ่นเป็นห่วงเรื่องว่าจะเกิดเหตุการณ์อีหยังขึ้นบ่ครับจ้าชาติมื้ออื่นนี่ผมมีของสิครับมันพอมันมีม้วนชนถือขัง2ขังคน2กลุ่มคน2กลุ่มถือขังกันอีกกลุ่มนึงถือขังของผู้ถูกร้องอีกผู้หนึ่งถือขังศาลว่าขอให้ศาลเป็นอิสระในการพิจารณาครับเพราะว่าผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งในมุมของผมผมคิดว่ามุมของศาลนั่นเป็นการใส่พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นตั้งแต่กี่แต่ก่อนบรรพบุรุษของเฮาก็บ่เคยมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปกดดันศาลอีหยังเริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตั้งแต่มีคุณทักษิณใช่ในประเทศไทยนี่มีคนซื้อทักษิณชินวัตรมาครับเริ่มแรกซุกหุ้นภาคหนึ่งเนี่ยเจ็บต่อแปดออกมาก็บอกว่าศาลยุติธรรมครับเพราะตัดสินในเจ้าของแพ้ก็บอกว่าศาลบ่ยุติธรรมครับจ้าชาติคนขายยาบ้าถือกิดคุกเนี่ยมันก็บอกว่าเจ้าของบ่ได้ค้าเจ้าของบ่ได้ค้าบ่เคยเห็นแต่ตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วพิจารณาจำนวนต่อหลักฐานมันจะมีฝ่ายโจทย์เนี่ยฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเจ้านี่ค้ายาบ้าบัดนี้เพราะเขาไปจับได้ทั้งนี้กับไปหาทนายมาสู่ตัวทั้งที่ยาบ้าค่าเต็มรถเจ้าของอยู่เนี่ยค่าหนังค่าเขาคอยบ่ได้ค่าของเพื่อนมาฝากไว้เขามาฝากให้คอยถือ 20,000 บาทซื้อหีบจากนี้ไปนี้ตั้งแต่ไว้อากาพ่ออยู่กระเป๋าสุพรอัฐาวงก็ซั่วซี่ไปซะของอลิสมันคงยังรองทั้งที่อยู่ในกระเป๋าสุพรอัฐาวงแท้ๆไว้อากาเนี่ยตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยนี่แหละครับก็คือฝ่ายนี่ก็ตั้งข้อเก้าหาญบ่อันนี้ก็ต้องตั้งข้อต่อสู้กันไปสู่กันตัวเพราะฉะนั้นเจ้าที่ล่ะเจ้าชาติครับมันเว้ายากจังครับผมสิเว้าผมสิเลี้ยงลําดับตามประเด็นให้พี่น้องเฮาฟังว่ามันเป็นจังได๋อีกฝ่ายนึงที่เป็นผู้ถูกร้องเพราะเขาเจ้าย่านโดนยุบพรรคย่านถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกับพรรคพลังประชาชนเหมือนกับไทยหลักไทยสมัยเดียวไม่อยากผิดคุณอย่าไปทําความผิดซิก็คือเขาจํานวนต่อหลักฐานพลเอกธรรมรัฐอิสรางคุณณอยุธยาเป็นไงครับขอพี่กล้องวงจรปิดแล้วก็นายยงยุติยะไพรัตน์อยู่โรงแรมหนึ่งเอากำนันพยาบาลไปจ่ายเงินเขาจำนวนตัวหลักฐานครับหลักฐานมันมัดมือเพราะฉะนั้นสิไปว่าเขากันแกล้งไม่ได้ครับไม่อยากผิดจะทำผิดสิครับครับคุณก่อแก้วพิกุลทองครับเปิดละนี่ละนาดเปิดหน้าสู่กับศาลท่านที่เปิดอากาศตัวเองเผยไตตัวเองออกมาว่าอันนี้คือของจริงคือหมายเข้ามาเป็นทาสของทักษิณแน่ๆกับผู้ศาลบอกว่าถ้าศาลตัดสินให้เป็นลบถือว่าผิดมาตรา291และผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68ศาลจะมวลชนคนเสื้อแดงจะต้องบุกศาลแล้วก็บอกว่าให้มวลชนให้สังล่าลูกเมียว่าซั่นว่าให้อำลาครอบครัวต่อสู่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อแตกหักและนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าศาลตัดสินให้เป็นการกระทำล้มล้างรัฐธรรมนูญตามมาตรา291และก็มาตรา68จะต้องบุกจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านที่ถ้าตำรวจบ่จับ
ประชาชนชาวบ้านสิบุกจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทันทีนอกจากนั้นเพิ่นยังจินตนาการต่อไปว่าอำมาตย์ใส่เงินเพื่อที่จะซื้อมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เขาบอกว่าจัดม็อบมาชนกับหมอดแดงซึ่งพลังของเสือแดงจะบ่ยอมแน่นอนการที่ลูกเล่าให้กับมวลชนคนเสือแดงบอกว่าอำลาลูกเมียและก็ไปเบิกเงินเบิกทองออกมาใส่และก็มาต่อสู้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเฮาจะต้องลบกันอย่างหนักพระเจ้าชาติครับคมครูศาลบ่ครับผมหูว่าคุณก่อกรรมนี่นะครับเออแม่นก็ควรก็ควรก่อกรรมก่อกวนพี่คุณทองก่อกรรมพี่คุณล่วงครับชาติก่อนนี่เขาก่อกรรมทําเขียนไว้หลายหลายมาศาสตร์นี่เขาว่าเปลี่ยนซื้อซื้อได้เป็นก่อแก้วซื้อครับก่อไก่แก้วกับกรรมนี่ก็ใกล้ๆเคียงกันครับครับระหว่างแก้วกับกรรมครับอันนี้ก็แก้วดํานะแก้วดําจะเอาบ้านใครก็เอื้อนตะบักก่อกล้วยพี่คุณทองครับผมนี่ก็พี่คุณล่วงบ่ได้คือคุณก่อกรรมพี่คุณล่วงนี่คุณจะทําเวรทํากรรมทําบาปไปถึงไหนลูกเมียเขาอยู่น้ํากันดีๆคุณสิไปบอกให้เขาเอาเงินออกมาใส่ให้เขาออกมาต่อสู้ผมอยากคู่ว่าคุณก่อกรรมนี่สิไปยืนสู้อยู่น้ําเขาบ่ครับผมย้ำเขาสู่สมมูลนี่มันไปอยู่ในโรงแรมใช่ยุบพุ่นอายุมวงอาบอบนวดถืออ้างต้องคำพุ่นสมมูลนี่มันบ่ได้ไปสู่น้ำเขาดอกแล้วบัดนี้โอ้ยข่อยเลี้ยมออกมาไปไล่สื่อหมอนี่เป็นการนปช.ข่อยได้ไล่สื่อมาแล้วเด้ครับนะครับยุตำบลดอนมันได้สื่อมาแล้วเดี๋ยวมึงเอื้อนเจ้าว่าเปิดเผยครับสื่อที่เป็นการนปช.แล้วยิงคนเสื้อแดงตายที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับผมได้สื่อมาแล้วแต่ว่าเลี้ยมไว้บ้านเดี๋ยวมึงเอื้อนสื่อออกมานะครับเพราะฉะนั้นยะอุปโลกขึ้นมาว่าอภิสิทธิ์เป็นผู้สังขาพวกสูนั่นล่ะเป็นผู้สังในการนปช.ขาเสือแดงตายแล้วก็มาโยนความผิดใส่เขาโอ้ยบักงอกเอ้ยผู้สูนแท้จริงนอกจากกอแก้วพิกุลทองยังมีกลุ่มอีกหนึ่งซึ่งบอกให้ปรากฏการในประวัติศาสตร์ที่มาบอกว่าไส้รัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรแถลงเพื่อที่จะก่อมอบมวลชนเอิ้นคนมาทำผิดกฎหมายบอกให้เห็นว่าสสฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับผู้ใดครับนำโดยนายวรชัยเหมะครับวรชัยเหมะคนนี้แหละครับแถลงที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าบอกว่ามีคนมีนักการเมืองภาคใต้อักษรย่อว่าสอเสือว่าสันว่าใส่เงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะล่มร่างรัฐบาลชุดนี้และกันนอกจากนั้นก็มีนักการเมืองที่อยู่อีสานกับมีอักษรย่อว่านอหนูและกันนั้นนอกจากนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มธุรกิจน้ำมันล้มขันกันกว่าพันล้านเพื่อที่จะล่มรัฐบาลชุดนี้บอกว่าสั้นโดยใส้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะล่างรัฐบาลชุดนี้อันที่สองก็คือการใส่ทหารเข้ามาปฏิวัติอันนี้แถลงนี่นี่แถลงที่สภาผู้แทนราษฎรจังไหนทหารก็อยู่ในมือเขาสายงานการบังคับบัญชาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณคุ้มทั้งตำรวจคุ้มทั้งทหารคุ้มทั้งสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นอย่ามาย้อนความผิดใส่ผู้อื่นแม่นบ่จ้าชัดถูกต้องอันนี้คือความบ่เหมาะสมของรัฐบาลชุดนี้ถ้ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วบ่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติพี่น้องประชาชนอยู่บ่ดีกินบ่แซ่บก็สิขึ้นว่าเป็นรัฐบาลเฮ็ดหยังครับผมถ้าเกิดรัฐบาลชุดใหม่พรรคประชาธิปัตย์มาบริหารประเทศชาติมาปฏิบัติกิจกรรมจังซี่มายุยงยุแย่งแต่แข้งรัวพายย้ำเอาไม้ทิ่มตำแผ่นดินให้มันแยกแตกละแหงแยกคนออกจากกันเพื่อให้เกิดกรียุคนี้ที่ผมบานเนี่ยนี่เขาเรียกว่ายุคให้แตกแล้วแยกปกครองครับสมมุนี่เฮ็ดอีหยังเขาซ่อนเล่นซับคาหลอกตลอดเวลาสรุปแล้วก็คือบ่ต้องไปเว้าหรอกครับอ้อมไปนะครับเซิญไก่ตะวันก็ไม่กินไก่คือเขาเซิญอ้อมไปเว้าอ้อมป้าอ้อมพ้นไปสรุปแล้วก็ล้างผิดคนโกงล้างผิดคนโกงถ้าทักษิณนอนไหลตายเมื่อแล้วนี่เหตุการณ์สงบจบเรียบร้อยพรบฉบับมีปัญหาครับผมปัญหาเพราะคนคนเดียวและกันในอกเดียวนี่ลูกพ่อแม่บ่สั่งบ่สอนยังไงเมื่อวานมีคนเขียนจดหมายถึงคุณอกแต่มือนี่จ้าชาติมีจดหมายเปิดผนึกถึงอกครับผมลูกชายของทักษิณชินวัตรนอเดียวคนนี้แหละที่ประกาศบอกว่ากูไม่กลัวมึงและกูกับบ่กลัวมึงคือกันล่ะบักล่ะครับผมครับเสียงชนบทให้ครับจดหมายเปิดผนึกโค้ดไว้เลยผมบอกว่าครับผมวันที่12กรกฎาคม2555ถึงคุณอก ผมบอกว่าอก เกิดมาในตระกูลเศรษฐีมั่งมีเงินทองมากมายกับกินทั้งชาติก็ไม่หมดแต่ปัญญาโอ๊กซึ่งมีน้อยเกินไปถ้าโอ๊กอยากฉลาดกว่านี้ให้มาเรียนวิชาหมากินความคิดจากกาพงสารคามเด้อลุงชาติจะบอกให้เอาบุญหมากินความคิดนี่มันหมายถึงเดี๋ยวให้อ่านจดหมายนี่ซะก่อนบอกว่าลุงชาติจะบอกให้เอาบุญนะโอ๊กเป
ป็นเด็กที่พ่อโอ๊กคงไม่มีเวลาสั่งสอนเพราะพ่อโอ๊กมัวแต่หาเงินลูกอย่างโอ๊กเลยโง่ลุงจะบอกว่าพ่อโอ๊กชั่วจริงๆโกงบ้านกินเมืองมีคดีติดตัวมากมายคงจะกลับมาเมืองไทยไม่ได้อีกแล้วจะตายอยู่ที่เมืองนอกนั่นแหละพระท่านบอกครับลุงจบแค่นี้นะไม่อยากจะพูดถึงพ่อมึงมากเปลืองปากกาลงชื่อจ่าชาตินี่เปิดเผยถึงครับบัดนี้จะพบตัวแก่ข้าวนิดนึงนะครับพอจ่าชาติใส่ขอความผิดคำว่าหมากินความเกิดมันเป็นคำภาษาบ้านเฮาครับคำว่าหมากินความเกิดหมายถึงไปตั๋วคนไปหลอกคนก็คือทักษิณครับนะครับไปเว้าให้พี่ให้น้องจะพบว่ามีวิชาหมากินความเกิดแต่มีวิชาแก้หมากินความเกิดวิชาหมากินความเกิดก็คืออมขีดไส้ผึกไส้หน้าหูตาหัวมืดถ้าผู้ใดได้เห็นหน้าทักษิณแล้วเรียนหลงเงาว่าดีใช่ไหมแต่ว่าวิชาข่อยวิชาแก่อมมะลึกกึกรีมะลึกกึกรีผู้ใดถือจีนิไส้ทักษิณฝึกเส้นหนาให้บาท่าพระเจ้าเหยียบใช่ไหมน้ำล่างก้นช่วยหนาจังเศร้าหายใช่ไหมร้องเบิ่งเด้อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาเรียนวิชาวิชาวิชาหวังจะหายวิชามากินความขืดกระมีน้ำผู้เดียวเท่านั้นอยู่สามคนน้ำพญชาติน่ะตัวจึงลูกตอกหลอกครับบ่อน้ำผู้ใดเสียเบิดครับผมวิชามากินความขืดจ่าพงบะแมนครับจ่าทอกบะแมนครับเอาข้าวข้าวด้านหนาหนังสือพิมพ์บาทในคุณทอสิผ้าไปครับผ้าไปใส่บาทในเรื่องอันที่บอกข้างข้าไว้ครับผมครับผมอยู่ใส่น้อปัญญาจาพงศ์ด่วนเจ้าข้างมันเนียนปะครับด่วนสนั่นชนบุรีคอสอโจรตายสามเหยียบร้อยปะสมพื้นบาดเจ็บวิสามันมือปืนเสียเบ้นสปอร์ตอยู่หมอชิดเหยียบร้อยคือกันครับผมอันนี้ก็มาเบิ่งครับข้าวดีข้าวดีข้าวดีครับครับผมข้าวดีตรวจจุดยิงแท็กซี่แดงตำรวจ3คนเบิกความยืนยันพยานตำรวจขึ้นเบิกความไต่สวนแท็กซี่เยื่อปืน15วันที่ปืน15พฤษภาคม35ครับเป็นเหยียบปืนเมื่อวันที่15พฤษภาคมอันนี้ผู้การปทุมจี้คดี3ตำรวจหื้นคมขืนเด็กน้อย15ปีจับแล้วพ่อแท้ๆพร้อมกับตำรวจอยู่ไซบาทกว่า25ไปถือว่าโชคดีครับเด็กน้อยคนนี้15ปีครับบาดีถือคมขืนโชคดีจังได๋โชคร้ายตัวอ้าวพ่อขาดิบ่ถือขาดิโอ้บ่ถือขาหมายถึงโชคดีในระดับนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าโชคร้ายอยู่เด้ข่อยว่ามันบ่มีดอกในประเทศไทยนี่สิถือคมขืนมือเดียว3คนนะแม่นบ่ครับผมโชคดีมากเอาเจ้าลองเบิ่งเนี่ยครับมันเป็นยังไงไปต่อลองเบิ่งกันน่ะจากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้พาเด็กหญิงน้อยนามสมมุติอายุ15ปีครับนักเรียนมัธยมชั้นศึกษาปีที่3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแจ้งความตำรวจสภ.หนองเสือจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาครับได้ดำเนินคดีกับนายสมนึกขอสงวนนามครับผมขอสงวนนามสกุลให้อย่างนามสกุลซัวๆจังซี่แม่ส่วนใหญ่ซื้อนามสมมุติอยู่หลายแต่ถูกจับถือข่มขืนนี่มีแต่คนนามสกุลสมมุติครับผมอันซุ่มไปฆ่าเขาซุ่มไปข่มขืนเขานี่บ่ต้องสงวนไว้ดอกนามสกุลบอกไปโลดครับพี่น้องเพื่อเขาสิบ่ได้ไปคบหาสมาคมนำอายุ41ปีเป็นพ่อแท้ๆขืนใจมากตั้งแต่อายุ7ขวบป๊าพี่น้องปองไปเอ้ยคืนใจลูกสาวมาตั้งแต่อายุ7ขวบ7ปีเต็มๆตั้งแต่อยู่กับลูกสาวนี่มานอกจากนี้ยังเป็นเด็กให้การอีกนอกจากนี้เด็กสาวยังให้การอีกว่าก่อนหน้านี้เป็นอาสาสมัครจาราจรตำรวจสถานีภูธรประตูน้ำจังหวัดตำรวจอาสาตำรวจอาสาตัวเพิ่นบอกว่าตำรวจอาสา3คนนี่ก็ข่มขืนอันนี้พี่น้องเขาให้การจังซั่นใช่นะครับตอนน้องคนนี้ยังบอกว่าตอนแรกพอข่มขืนแล้วก็ว่าจราจรอาสาครับผมน่ะคือตำรวจอาสาจราจรนี่แหละครับมาข่มขืนแล้วก็มาขึ้นแท็กซี่ถือแท็กซี่ข่มขืนอีกเจ้าเสื้ออยู่ที่พญาถห้วยคันบ่เสื้อจังได๋เนาะเราก็คนก็คักเนาะแต่ว่าป้าเราก็ออกไปจังซี่เด้อพญาถบอกว่าหลานนี่มีสติบ่สมประกอบปานใดครับเฮาก็ต้องฟังด้วยใส่วิจารณญาณแต่ผมเสื้อฝีมือของตำรวจคดีนี้ผมก็ยังบ่ทันกล้าฟันธงเพราะว่าป้าแล้วออกมาบอกจังซี่บอกว่าหลานนี่ต้องกินยาระงับประสาทอยู่เรื่อยเด้คนมันหื่นเนาะผมเห็นผู้นึงอันนี้เพิ่นสิเว้าอยู่อำเภอสว่างครับอีนางนึงนี่เราเป็นบ้าหมูล่มสักกระตุกครับเราสิไปเราก็สิไปกันย่างเราสักกระตุกนี่ผู้บ่าวหาคนลุ่มซ่วมเล่าน่ะตอนที่เราสักกระตุกนี่มันเป็นบ้าหมูนี่ท้องสิขึ้นน่ะนะครับผมสิสักกระตุกกระตุกบ่ได้สติแต่ว่าในเมื่อนั้นตอนนั้นหาคนวัยรุ่นผมหูจักอันนี้เหตุการณ์แท้ๆเลยประสบกับผมมานี่แหละแล้วกับน้องสาวคนนั้นแหละเขาก็มีลูกมีผัวแต่งงานไปแล้วครับกายได้ผู้ละ 20,000 บาทเจ้าหนึ่งใน7บ่ข่อยเป็นลูกได้บ่ใหญ่ฮาเอ้ยแสดงว่าพวกเจ้าไปนํากันเนี่ยข่อยว่าแสดงว่าอยู่ในเหตุการณ์นี่ข่อยสงสัยพญาชาติครับพญาถอแล้วประสบพบเห็นด้วยตัวเองเราว่ากับลูกหลานบ้านล่ะลูกหลานคนบ้านใกล้เจ้าไปจังซั่นนี่สิพญาถอข่อยสิดับดําฟันคอเจ้าได้ดับดําเด้อดับดําเด้อนุ่มต่างบ้านมาพ่อนะฮะ5คนคนละ 20,000 บาทไปขึ้นเฮียนผู้ใหญ่บ้านบ่ควบกันแล้วแล้วก็ได้แสนนึงหลังจากนั้นเราก็รักษามันก็บ่ได้เป็นอีหยังหลายแรงเนาะล้มบ้าหมูเจ้าหูจักตัวเพราะยังเขาเอาซ่อนเด้อหลังเที่ยกัด
ขียวกัดดินเดี๋ยวของเขาเอาซ่อนงัดตอนนี้เราก็แต่งงานมีลูกพี่ต่อไปแล้วครับผมไปเห็นวังสงการผมไปบ้านแม่ผมจะเห็นเราคือเจ้าแซกเมื่อวันที่ข่อยปัวฟื้นเห็นเป็นแบบเป็นยังไงบ้างเอาเดี๋ยวบาดที่พ่อยายดาบจงแล้วก็ฝากความคิดหอดที่ถึงมาว่าผู้ใดกันอยากโทรไปฮะครับโทรไปเล่นน้ำได้เด้อดาบจงเด้อเราบ่มีเมียครับผมกับพ่อท่านนี่มีว่าซั่นเด้อดาบจงดาบจงครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พนี่เป็นอาจารย์ข่อยมีเอื้อยเป็นอาจารย์อยู่กุดลั่งบรบือ2คนข่อยจดมาไว้อยู่ข่อยชื่อซื้อเราบ่ได้ถ้าครับชื่อซื้อได้ก็ขึ้นหน้าจอน้องอีกเด้อแต่ว่าพี่พนี่ผู้นึงล่ะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์จริยะหรืออาจารย์วาสนานี่แหละอีกผู้นึงซึ่งเป็นคู่อยู่กุดลั่งเบื้องจ้าชาติเบื้องจ้าเถาะมากหลายแล้วก็อาจารย์สุกิจอยู่โรงเรียนบรบืออยู่โรงเรียนบ่อล้อข่อยก็จดซื้อไว้ฝากขอน้ำบัตรมาให้เจ้าแต่ว่าข่อยลืมให้แต่ว่าอันเงินข่อยใส่หมดแล้วแต่ว่าเอาธนบัตรธนพีเนาะอาจารย์สุกิจฝากมาให้โรงเรียนบ่อล้อพี่จ้านิ่มกับตัดพ่อต่อว่ามากับทรงขอความมาสิบขอความเห็นขึ้นขอความเดียบขอน้อยใจครับผมอันนี้ก็บ่น้อยใจแล้วครับพี่น้องทั้งพิษณุโลกสาวพิษณุโลกครับหมู่บ้านมันก็ได้ทั่วเลยน้ำจอดำไหมของพวกเราสันครับก็คือน้ำท่วมดาวเที่ยมฝนตกหนักก็ได้สาจออยู่เฮี้ยนข่อยขาวครับแต่ว่าจออยู่เฮี้ยนเมียพญาถอจอดำพี่โทรทัศน์มันเหมือนเด้พวกเจ้าว่าอย่างไรจอโทรทัศน์เพราะยังเพราะว่าสัญญาณจากพิจิตรมาสำหรับเจ้าอย่าไปคิดเลือกไม่ข่อยว่าเดี๋ยวพวกจังสันเดี๋ยวพวกเจ้าคนนี้ความในในกันอยู่ครับพี่น้องครับโอกาสของประเทศไทยโอกาสที่จะเบิ่งโทรทัศน์ดีๆหายากบันนี้บูสกายเกิดแล้วครับเบิ่งเบรกหลังนี่สิเสนอดีๆให้พี่น้องเขาฟังครับเบรกสักครู่ครับครับครับ